สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะในช่วงลัดคิวหมอนั่นเองคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจุธาพุทธินะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นเช่นเคยในช่วงของลัดคิวหมอนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์แม้มีปัญหาสุขภาพไม่รู้จะไปปรึกษาใครเปิดมาเจอรามาชาแนลของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะโทรมาจองคิวตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะหมายเลข023547104ถึง5ค่ะและวันนี้ค่ะประเด็นสุขภาพที่เราจะคุยกันก่อนที่จะตอบคำถามหน้าใหม่นะคะเป็นเรื่องยอดฮิตที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเช่นกันนั่นคือเรื่องของโรคลองช้ำแน่นะคะคงจะเคยได้ยินกันเป็นประจำในรายการของเรานะคะแต่วันนี้เราเจาะลึกกันเป็นพิเศษค่ะว่าคืออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างและมีวิธีการในการรักษาหรือไม่นะคะคุยกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาศัลยศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์ศิวดล วงศ์ศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านพร้อมตอบทุกคำถามนะคะสุขภาพทั่วไปก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของศัลยกรรมศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมรักษาโรคนะคะหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของกระดูกนะคะก็เช่นเคยคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะปวดข้อปวดหลังปวดเข่าปวดทุกปวดกระดูกเนี่ยนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้นะคะอ่ะแต่ว่าเรามาทำความเข้าใจกับโรคลองช้ำกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีอาการใกล้เคียงแล้วก็สงสัยเอ๊ะใช่ไม่ใช่ยังไงนี่นะคะจริงๆโรคลองช้ำนี่คืออะไรคะอาจารย์คะโรคลองช้ำนี่เป็นโรคการอักเสบของเส้นเอ็นที่บริเวณฝ่าเท้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างของฝ่าเท้าฝ่าเท้านิดนึงนะครับขอรูปภาพรูปแรกหน่อยครับคือมันจะต้องเกิดกับเฉพาะด้านฝ่าเท้าเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นโครงสร้างของเท้านะครับครับเราจะเห็นทางด้านซ้ายกระดูกด้านซ้ายมือสุดนี่จะเป็นกระดูกที่เราเรียกว่าเป็นกระดูกส้นเท้าครับนะครับแล้วก็มีกระดูกของฝ่าเท้ารวมถึงยื่นยาวไปนั่นก็เป็นกระดูกนิ้วเท้าะนะครับเราจะเห็นเส้นลากสีขาวๆอันนี้แหละครับก็คือเป็นเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ยึดส้นเท้าและนิ้วเท้าไว้ด้วยกันมันจะเป็นแบบพังผืดคล้ายๆพังผืดแบบต่อยาวเป็นเอ็นต่อยาวไปเลยใช่ครับต่อยาวไปเลยครับดึงไว้นะครับดึงไว้ให้เกิดอุ้งเท้าถ้าลองสังเกตเท้าเราจะมีคำว่าอุ้งเท้าทางด้านในเกิดขึ้นนะครับโรคลองช้ำเนี่ยก็คือโรคที่มีการอักเสบของเส้นเอ็นโดยเฉพาะตำแหน่งบริเวณของกระดูกส้นเท้าครับจากรูปนะครับที่เห็นรูปสีแดงๆเป็นการอักเสบตรงบริเวณนั้นแหละครับที่เราเจ็บเพราะฉะนั้นอาการเราก็จะเดินแล้วก็จะเจ็บตรงบริเวณส้นเท้าครับซึ่งถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยอาการก็จะเจ็บโดยเฉพาะเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้าลงเหยียบลุกจากที่นั่งลุกจากที่นอนแล้วก็เหยียบพื้นครั้งแรกเลยจะเจ็บครับนะครับเจ็บสัก 2-3 ก้าวแล้วอาการก็จะดีขึ้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นรองช้ำก็คือการอักเสบของเส้นเอ็นสีขาวๆดังรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์แล้วปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์ที่จะทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นและทำให้เกิดโรครองช้ำครับคุณเกมใส่ส้นสูงเนี่ยเป็นไรไหมครับเดินช้อปปิ้งซื้อลองชองอะไรเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยนานเกินไปงั้นนะฮะลองชองเป็นลองช้ำได้หรือเปล่าเป็นรองช้ำได้ไหมครับต้องบอกว่าได้เลยครับที่อาจารย์ถามนี่ถูกต้องเลยจริงจริงเลยครับคุณเกมได้แน่นอนเพราะว่ามันการเส้นเอ็นเส้นนี้มันไม่ได้มีเอ็นเฉพาะเอ็นฝ่าเท้าเราจะมีกล้ามเนื้ออีกหลายๆมัดที่เกิดร่วมกับโรคลองช้ำได้กล้ามเนื้อพวกนี้มันตึงตัวครับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายนะครับเอ็นร้อยหวายเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะเหนือข้อเข่าครับเกาะด้านหลังเหนือข้อเข่าแล้วไปเกาะร่วมกับจุดเกาะเดียวกับตัวของเส้นเอ็นที่ให้ดูตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดการหดได้ครับนะครับนึกสภาพเวลาเราใส่ส้นสูงนะครับครับใส่ส้นสูงฝ่าเท้าเราที่เคยตั้งฉากกับพื้นก็จะปลายเท้าก็จะลงไปที่พื้นใช่ไหมครับส้นเท้าก็จะยกสูงขึ้นมาเอ็นร้อยหวายก็จะมีการหดหลังตัวเกิดขึ้นนะครับพวกโรครองช้ำเนี่ยเกิดควบคู่ได้กับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อของเอ็นร้อยหวายที่หดหลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคุณผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ครับเราถึงได้มีวิธีที่รักษายังไม่ใช่การรักษาหลักแต่เป็นการรักษาที่จะช่วยได้ในระยะยาวก็คือการยืดกล้ามเนื้อเอ็นร้อยวายเดี๋ยวสักครู่เราจะมีภาพให้ดูนะครับต้องบอกค่ะแต่ถ้าถามเกมว่าตอนนี้เกมใส่ส้นสูงบ่อยไหมเกมใส่ทุกวันนะคะอาจารย์ยังไม่เจอ
ภาวะอาการของโรคนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกละนะครับเป็นโรคที่เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและอายุมากกว่า40เป็นต้นไปคุณเกมน่าจะเกือบแล้วใช่ไหมครับใกล้เคียงกว่า20ปีแล้วครับถึง40อายุเยอะขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่านอกจากเส้นเอ็นเราใต้ฝ่าเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษอยู่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักนะครับรองรับน้ำหนักเหมือนโช๊คเหมือนสปริงตัวใช่ครับรองรับแรงกระแทกพอเราสูงอายุมากขึ้นไขมันชนิดนี้ก็จะเสื่อมลงการเสื่อมลงไปทำให้การลงน้ำหนักไปที่ส้นเท้านี่เยอะขึ้นก็จะเกิดการอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุที่เยอะขึ้นนิดนึงการใส่ส้นสูงการใช้งานที่หนักขึ้นครับนะครับน้ำหนักตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญน้ำหนักตัวตรงไปตรงมาเลยครับถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะก็โหลดลงไปที่ส้นเท้าเยอะใช่ครับอาจารย์นอกจากนั้นบางคนออกกำลังกายผิดวิธีกีฬาที่มันกระโดดกระแทกหรือใส่รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าสำหรับการออกกำลังกายนั้นๆรองเท้าพื้นเตี้ยไปส้นเท้าแข็งพื้นแข็งเกินไปพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรครองช้ำได้เรียกว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยจากการใช้งานทั้งนั้นเลยไม่มีกรรมพันธุ์เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ผมหาข้อมูลดูโรคนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่จากการใช้งานเป็นหลักยืนนานเดินนานนะครับคนที่ทำงานเป็นกะที่จะต้องยืนนานๆครับคุณหมอก็น่าจะเป็นเยอะนะครับคุณหมอที่ต้องยืนผ่าตัดนานๆวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องเบาหวานความดันไม่ชัดเจนเบาหวานอาจจะเกี่ยวได้แต่ความดันไม่เกี่ยวข้องครับผมแล้วคนที่เกิดมามีเท้าที่ผิดปกติผิดรูปไปบ้างเช่นเท้าแบนเท้าแปรอะไรเงี้ยนะครับมันเกี่ยวข้องไหมครับอาจารย์เกี่ยวข้องเลยครับอาจารย์บางคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแต่ว่าเขามีอุ้งเท้าที่ผิดปกติอย่างที่ผมบอกในช่วงเริ่มต้นว่าเท้าเราจะมีอุ้งเท้าใช่แต่มีหลายคน20-30%ของประชากรเราจะมีเท้าแบนไม่ก็คือไม่มีอุ้งเท้าคือเท้าเรียบเป็นแบบแนวตรงไปเลยไม่มีเบ้าเข้าไปใช่ครับใช่ครับพอไม่มีอุ้งเท้าเวลาเราลงน้ำหนักเส้นเอ็นที่ยึดก็จะทำการยืดทำการตึงเกิดการยืดเกิดการตึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงกระทำที่บริเวณของส้นเท้าเยอะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงครับครับโอ้นะคะทีนี้อาจารย์จะวินิจฉัยยังไงคะว่าคนนี้เนี่ยเป็นโรครองช้ำนะคะจุดที่เจ็บอาการที่อาจารย์บอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้ๆกับกระดูกส้นเท้าใช่ไหมคะอาจารย์มันมีจุดอื่นอีกไหมหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นรองช้ำนะคะก็ถ้ามาตรวจร่างกายจุดที่กดเจ็บก็จะเป็นส่วนปลายของกระดูกส้นเท้าโดยเฉพาะด้านในด้วยครับหลักๆจะอยู่ด้านในด้านเป็นปลายแล้วก็ด้านในคุณหมอก็จะกดเจ็บดูก็จะเจ็บบริเวณนี้ค่ะจุดอื่นจะไม่ค่อยเจ็บเลยใช่บริเวณฝ่าเท้านี่จะเฉพาะจุดนี้ใช่ไหมครับผมครับอันนี้คือเด่นชัดเลยเด่นชัดเลยแล้วเกิดทีนี้ถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้แล้วนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นโรคนี้นะครับเราจะต้องคนไข้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าการให้ยาการฉีดยาเป็นทางเลือกไหมครับอาจารย์ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยากหายยากครับแถมหายแล้วยังกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมส่วนหนึ่งครับและการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกส่วนหนึ่งเรื้อรังนิดเป็นโรคเรื้อรังครับการรักษาบางคนอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนบางคนต้องใช้เวลาปีหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีอาการให้รีบมาพบแพทย์ครับได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องการรักษาก็จะใช้เวลาที่สั้นลงแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานฝืนทนเป็นเดือนหรือหลายเดือนการรักษาก็จะนานขึ้นนะครับการรักษาหลักๆก็คือแน่นอนเราหลีกเลี่ยงการรับประทานยาในช่วงเริ่มแรกไม่ได้ช่วงที่มีการอักเสบเราก็ต้องทานยาลดการอักเสบนะครับกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เราเรียกว่าเอนไซม์นะครับการลดน้ำหนักเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าน้ำหนักเราอ้วนเราเกินนะครับเกินค่ามาตรฐานซึ่งคนไทยก็จะอยู่ที่เขาเรียกเป็น BMI อยู่ที่23ถ้าเกินมากกว่านี้คุณหมอก็จะแนะนำให้ลดน้ำหนักเพื่อลดแรงกระทำต่อส้นเท้านะครับการรักษาอย่างอื่นเช่นการประคบน้ำอุ่นการแช่ในน้ำอุ่นตอนเช้าๆสามารถช่วยได้นะครับการนวดนะครับการใช้ความร้อนนะครับถ้ามาที่โรงพยาบาลก็จะมีการทำกายภาพบำบัดช่วย
นะครับกายภาพที่ช่วยได้เช่นการทำอัลตราซาวด์และในปัจจุบันจะมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าช็อคเวฟครับอาจารย์ครับช็อคเวฟทำเป็นการใช้คลื่นความเสียงไปกระตุ้นไปกระแทกตรงบริเวณที่มันอักเสบเพื่อให้เกิดการสมานเกิดการรักษาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีช็อคตามชื่อไหมคะอาจารย์อ๋อมันก็จะเจ็บนิดๆนะมันจะกับมันจะมีระยะความลึกของการช็อคเราก็จะตั้งระยะไปที่จุดตรงนั้นนะครับก็จะตึ๊กใช้ความถี่แล้วก็ใช้ปริมาณหลายๆครั้งเพื่อกระตุ้นสมานการสมานของตัวโรคนะครับแต่ก็ต้องมาทำเป็นระยะนะครับใช้จริงๆอาจจะใช้หลายอย่างที่ปฏิบัติตัวเองด้วยแล้วก็มีการกายภาพจากที่โรงพยาบาลได้ด้วยแต่วิธีสุดท้ายที่ทุกคนมักจะถามหาว่าผ่าตัดได้ไหมอันนี้ไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์มีหรือเปล่าน้อยมากเลยครับที่จะผ่าไปถึงการผ่าตัดน้อยมากใช่ไหมครับนะครับก่อนที่จะผ่าเราก็จะมีการรักษาอีกสัก2อย่างเช่นรองเท้ารองเท้าที่มีความสำคัญครับรองเท้ายังไงครับอาจารย์รองเท้าที่จะทดแทนไอ้ไขมันที่มันเสื่อมฝ่อไปอย่างนั้นเหรอครับก็เราใช่ครับอาจารย์ก็ใกล้เคียงแบบนั้นคือเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้เกิดความนุ่มตรงบริเวณส้นเท้ามากขึ้นเราก็อาจจะใช้แผ่นรองส้นเท้านะครับที่มีขายตามท้องตลาดไปเสริมครับให้นุ่มขึ้นให้นุ่มให้มันยุบยับยุบยับเป็นหมอนหนุนส้นเท้าสักนิดนึงใช่ครับหรือว่าบางผู้ป่วยบางรายที่เราตรวจแล้วว่ามีเท้าแบนอย่างที่อาจารย์ได้เรียนถามขั้นต้นไปนะครับเราก็จะมีส่วนที่เสริมรองเท้าด้านในเราเรียกว่าเป็น medial arch พวกนี้มันมีขายตามท้องตลาดหรือถ้าหาซื้อลำบากแล้วไม่เหมาะกับเท้าเราสามารถตัดรองเท้าเฉพาะได้นะครับเพื่อเสริมให้เกิดอุ้งเท้ามีส่วนรับตรงบริเวณส้นเท้าก็จะช่วยลดอาการได้เดินในบ้านก็แนะนำให้ใส่รองเท้านะครับคนที่เป็นโรครองช้ำเพราะว่าการลงน้ำหนักโดนบนพื้นแข็งๆที่ไม่ได้ใส่รองเท้าก็เป็นการกระตุ้นให้หายช้าเหมือนกันนะครับส่วนการรักษาอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแนะนำให้ทำทุกคนเลยก็คือการยืดอย่างเอ็นร้อยหวายอย่างที่บอกในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูขอถ้ายืดเอ็นร้อยหวายนี่ครับใช้ท่าตามนี้เลยครับนะครับหันหน้าหากำแพงหันหน้าหากำแพงขาข้างที่ไม่มีอาการอยู่ด้านหน้านะครับค่อยๆงอเข่าขาที่ไม่มีอาการที่เป็นขาที่อยู่ด้านหน้านะครับนะครับขาที่มีอาการอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าพอเรางอเข่าเยอะขึ้นเท้าด้านหลังตรงบริเวณข้อเท้าก็จะมีการยืดของเอ็นร้อยหวายมากขึ้นอันนี้เป็นท่ายืดเอ็นร้อยหวายนะครับทำยืดค้างไว้สัก10วินาทีพักเช้าทำสัก10ครั้งเย็นทำสัก10ครั้งนะครับอันนี้เป็นท่าที่ท่านผู้ชมสามารถทำที่บ้านได้เลยอันนี้เหมือนกับเป็นท่าตรงข้ามกับการใส่รองเท้าส้นสูงเลยใช่เป็นท่าตรงข้ามเลยครับค่ะอาจารย์ต้องวางเท้าห่างกันเยอะไหมคะแค่ไหนก็ประมาณ2ฟุตนะครับ2ฟุตนะครับท่าที่ตึงๆยืดจนตึงนะครับพอตึงแล้วก็ยืดสักเล็กน้อยอันนี้เป็นท่านั่งเป็นท่านั่งแล้วใช้ผ้านะครับคล้องปลายเท้าแล้วทำการดึงเข้าหาตัวก็จะเห็นว่าเป็นท่ายืดท่านี้จะเป็นท่าที่ยืดเอ็นฝ่าเท้าร่วมกับเอ็นร้อยหวายร่วมด้วยนะครับและท่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายให้ไปยืนบนพื้นที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นโดยยืนด้วยฝ่าเท้าบริเวณปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วใช้เท้าส่วนปลายยืนก็จะเห็นว่าน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะกดให้ข้อเท้าเราอยู่ในลักษณะดังภาพนะครับเอ็นฝ่าเท้ากับเอ็นร้อยหวายก็จะถูกยืดนะครับหรือในปัจจุบันตอนนี้เรามีไม้เท้าถ้าหลายท่านเคยเห็นเราจะเป็นไม้สำเร็จรูปที่สร้างเป็นพื้นเอียงเอียงเป็นไม้กระดกที่รามาเราเรียกไม้มหัศจรรย์โอ้โหแต่ไม่สามารถกระดกขึ้นลงได้มันจะค้างอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเป็นไม้ที่ทำให้ค้างอยู่แบบนั้นแต่เราขึ้นไปยืนได้เท้าเราจะอยู่ถูกวางตัวให้อยู่ในแนวที่เป็นการยืดทันทีแล้วเราสามารถปรับระดับได้ตอนนี้หาซื้อตามท้องตลาดได้หรือว่ามาซื้อที่โรงพยาบาลได้นวดได้ไหมครับตอนนี้เขานิยมนวดฝ่าเท้าสะเทือนถึงไตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ทำให้ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายในช่วงที่เราเป็นเยอะๆครับผมมันไม่ยิ่งทำให้อักเสบไม่แต่ต้องพ้นระยะการอักเสบเฉียบพลันไปก่อนพอดีขึ้นก็ไปยืดไปกดก็อย่ารุนแรงเกินไปประมาณนั้นพวกทายานวดคลายเส้นที่ว่าเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ทำได้ครับทำได้ก็จะคลายบริเวณฝ่าเท้าแต่แนะนำให้ทำตรงบริเวณน่องด้วยนะครับเพราะผมบอกว่าเอ็นร้อยหวายจะตึงนะถ้าเราทำใ
กล้ามเนื้อเอ็นร้อยไหวหย่อนก็จะช่วยอาการได้ครับค่ะนะครับและอันสุดท้ายเลยอย่างที่คุณพิธีกรถามก็คือว่าการผ่าตัดมีไหมมีแต่ใช้แต่น้อยมากเลยนะครับเราจะผ่าในคนไข้ที่ทำการรักษาทุกๆวิธีไม่หายแล้วเอ็กซเรย์เจอกระดูกงอกบางคนมีกระดูกงอกขึ้นมาไปทำการระคายเคืองเส้นเอ็นนะครับเราก็ผ่าตัดเอากระดูกงอกนี่ออกกระดูกงอกนี่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับความเสื่อมด้วยไหมครับอาจารย์เกี่ยวข้องด้วยครับเสื่อมด้วยครับนะครับนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังคิดว่ายังมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคะเรื่องของอาการรองช้ำที่ว่านี้โรคที่ว่านี้นะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามหน้าไมค์กันค่ะระหว่างที่พักเบรกนะคะก็โทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ